ทุกครั้งที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดการซื้อขายนะครับมักมีเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะฤดูการนี้นอกจากความสนใจแล้วเป็นความงงด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ในความเหม็นส่วนตัวนะครับจะเล่าเรื่องราวของตลาดซื้อขายเล็ก2ให้ฟังหน่อยว่าจริงเหรอเปลี่ยนได้10คน10คนเลยเหรอวะนอกจาก10คนแล้วเรื่องของตลาดนักเตะต่างชาติในไทยลีกอีกทําไมบางคนจบพืชจิ สิ้นสุดพฤจิสรุปต่อได้ไหมใครบ้างจะย้ายไปไหนบ้างแล้วทําไมต้องย้ายอุ้ยเยอะแยะหมดเลยเอาเป็นว่า10กว่านาทีในความเห็นส่วนตูนี้เราจะมาว่ากันนะครับผมก่อนอื่นก็ทักทายชาวตูดูบอลไทยนะครับแล้วก็ในความเห็น่วนตูวันนี้ต้องขอบคุณบอลไทย .com นะครับเว็บข่าวสารฟุตบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้นะครับติดมือถือไว้ รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้าไปดูข่าวบอลไทยหรือติดตามตารางการแข่งขันเนี่ย ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้คือเสื้อของ TDBT m e r g e ครับตูบอลไทยก็มีแบรนด์เสื้อผ้า TDBT m e r g e ด้วยนะครับนี่อย่างที่คุณเห็นในในคลิปวิดีโอนะครับก็เป็นคอลเลกชันใหม่ที่เราอยากทำให้บอลไทยมันดูเท่ได้และตัว Street ว e a ตัวนี้ก็จะทำให้บอลไทยมันดูเท่ได้ทั้งวันที่คุณจะไปดูฟุตบอลและวันที่คุณจะไปเที่ยวด้วยนะครับก็ฝากด้วยเพราะว่านี่นางแบบน่ารักมากครับผมตรงนี้ <laughs> เอามาว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเราต้องไปกันทีละเรื่องครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมันงุนงงแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดมันเริ่มต้นมาจากที่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีแผงนักเตะออกมาเลยครับเบอร์ใหญ่ๆใ,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 ในไทยลีกไลอ้ดวิลเลียมเมนริก้เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับมีขาวจากยานอกโบลีซีเฟนลองจิลอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมทีนี้เนี่ย วันนี้ต้องสองอย่างที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนจากอัปเดตล่าสุดนะครับผมเริ่มจากการที่โพสต์นี้ก่อนดีกว่าเซียฟุกค,คุณธนวัฒนิติการจนานะครับรองประธานสโมรสรราชบุรีมิตรผลเอฟซโพสต์ข้อความที่ต้องการจะอธิบายว่าเฮยนักเตะของเขาจะถูกต่อสัญญานี่ฮะอินเอฟซในเดือนเมษายนฟีฟ้าประกาศว่าการ Uh, the new transfer r u รคือกฎการซื้อขายนักเตะใหม่นะครับ mm hmm. เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยอนุญาตให้สโมสรสามารถต่อสัญญาอัตโนมัตินะครับผมสำหรับนักเตะของเขาไปจนจบซีซั่นนี่เหมือนเป็นโพสต์ที่ต้องการจะบอกแฟนบอลราชบุรีมิตรผลเป็นไกลๆว่าไอ้ที่มีข่าวลองจิลโบลี่คาราบูเอ ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาสามารถต่อสัญญาไปจนจบฤดูกาลได้แต่แต่ครับล่าสุดก็ยังคงมีข่าวลือออกมาอีกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทางผู้บริหารสมาคมฟุตบอลกีฬาเนี่ยนะครับแจ้งว่ากฎด,ดังกล่าวที่เสียฟุกแอดกูจะไปโค้ชละที่เสียฟุกธนวัฒนิติการานาเนี่ยได้บอกเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมจากนักเตะ รวมทั้งเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อีกด้วยเพราะฉะนั้นโอเคไอเรื่องที่เสียฟุกบอกในโพสต์นี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงครับสามารถต่อสัญญาจ,จนจบฤด,ดูกาลได้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เป็นการเข้าใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันคือการตกลงยินยอมเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรอาะสมมติเหตุการณ์นี้จ,จบลงก็คือเสียฟุกเรียกคาราลาุยเฮ้เ hey, อ hey, ้คามอนลองจิวโบลีมานี่เร็วจากฟีฟ่าบอกกดอย่างนี้ทุกคนโอเคนะเซ็น อันนี้คือสมบูรณ์แบบทีนี้เหมือนกับว่าไอาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตรงที่ว่าก็ยังคงมีข่าวออกมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเรื่องราวของการต่อสัญญาเราต้องมองย้อนไปก่อนว่าเรื่องดึงที่เราจะทําให้ทุกคนเข้าใจก็คือว่าทําไมมีคนบอกว่าเฮียครับทําไมฤด,ดูการนี้เลก2ถึงมีข่าวย้ายตัวเยอะขนาดนี้ครับเฮียครับทำไมนักเตะถึงสัญญาหมด30พฤศจิกายนครับเฮียเพราะว่าไหนบอกเลกแรกจบธันวา เราก็ต้องมองไปทนความเข้าใจว่าในไทยลีกปีนี้เนี่ยมันเป็นความแปลกประหลาดกว่าทุกปีนะครับสัญญาของเราเนี่ยสัญญาของเราแต่แตแตละคนเนี่ยมันเพิ่งไม่ได้มาเซ็นปีนี้นครับมันถูกเซ็นกันมาปีที่แล้วบ้างปี2-3ปีที่แล้วบ้างแล้วมันก็สิ้นสุดโดยตามไทม์ไลน์ปกติของฟุตบอลลีกของบ้านเราก็คือเนี่ยจบประมาณพฤศจิกายนตุลาคมบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไปไปมาเนี่ย พอเวลามันเลื่อนการเปิดปุ๊บเนี่ยเปิดเราเปิดกันประมาณช่วงกันยาก่อนกันยาถ้าเป็นปกติก็จะเป็น,ปนกันยาไปจนจบพฤษภาคมแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่านักเตะมันยังค่อมสัญญาและถือสัญญาฉบับเดิมโดยที่ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้มีการต่อเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้มีนักเตะต่างชาติไทยลีกหลายต่อหลายคนสิ้นสุดสัญญาณนะสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนทีนี้น่าสนใจครับ มากไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจและบอกว่าโอ้โหยิ่งทําให้การย้ายในชุมุนวุ่นวายกันไปอีกนั่นก็คือกฎใหม่เฉพาะเลก2ปีนี้ครับนี่เดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ให้ดูเลยเพื่อให้ทําความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอ่าเขาบอกกฎพิเศษเฉพาะปีนี้เลก2สามารถเปลี่ยนได้10คนครับ10คนจริงๆครับ10คนในที่นี้คือต่างชาติ3เอเชียหนึ่ง อาเซียนหนึ่งและก็สามารถเปลี่ยนนักเตะไทยได้อีก5คนรวมเป็นทั้งหมด10คนถามว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงเลก2เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้คือตัวนอกบวกเอเชียได้แค่2คนแล้วก็อาเซียนอีก1คนนี่คือความแตกต่างครับมันกลายเป็นว่ากฎนี้เนี่ยมันออกมาเพื่อเอื้อใช้คำว่าเอื้อทีมใหญ่ก็ไม่ถูกว่ะใช้คำว่า เอื้อกับการเปลี่ยนแปลงของช่วงโควิดใช้คํานี้ดีกว่า1คือโอเคเรามองในแง่ดีก็คือไอการที่เปลี่ยนได้10คนหรือแมกก้กระทั่งต่างชาติถึง5คนรวมเอเชียและอาเซียนเนี่ยมันคือการที่อ๋อเข้าใจได้ว่าบางทีเนี่ยสัญญานักเตะมันบังเอิญหมดจริงๆอะอย่างเช่นเนี่ยแฮร์ีตี้หมดวิลเลียมเมริก้หมดมันถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเรามองในแง่ดีก็คือว่าโอเคทําความเข้าใจกับ สัญญาของนักเตะด้วยเพราะฉะนั้นบางทีมอะอยู่ดีฉันต้องการจะเปลี่ยนต่างชาติ2คนอยู่แล้วแต่แต่กลายเป็นสัญญาต่างชาติ2คนของฉันมันดันเอิญหมดไปคนนึงแล้วกลายเป็นว่าฉันมีอิสระในการเลือกใหม่มอาจจะน้อยลงอันนี้คือแง่ดีอันนี้คือแง่ดีนนดทีนี้ในแง่เสียในแง่ร้ายที่บางคนอาจจะมองว่าโหอย่างนี้มันเอื้อให้กับหลายทีมที่มีเงินในการเปลี่ยนแปลงเรามองไปบุยรัมยูนเต็ดเนี่ยเอาจริงๆดีไม่ดีเนี่ยห้าคนเนี่ยกูว่าเปลี่ยนยังไม่พอด้วยซ้ำ คือ5คนดีไม่ดีอาจจะเปลี่ยนเกือบหมดเลยในการที่การมาเพิ่งเข้ามาคุมเชฟโปวิดก็ไม่ใช่กีดี okay ้คานยุคดเรโตเคลิชอักบาดกูเปลี่ยนแม่งหมดเลยจบถามว่าถ้ามันไม่มีกฎนี้กลายเป็นบุยรัมก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือแม้กระทั่งเรามองไปสู่ทีมใหญ่ทีมอื่นที่อยู่ดีสมมติอะเรามองไปที่โค้ชแบนทัวัตอนสีป่ปานที่ล่าสุดเพิ่งคุมทรูแบงคอกเนี่ยอยู่ดีบางทีโค้ชแบนรู้สึกว่าวันเดอร์เอเวอร์ตันฮาจิเมโฮโซไกเบรนเนอร์มาลส์สำหรับฉันไม่ใช่เลย ฉันอยากจะเลิกนักเตะเองสมมุตินะครับกฎแบบนี้เอื้อกับทีมที่มีเงินเราต้องบอกอย่างนี้ถามว่าบางทีมที่ไม่มีเงินอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกครับอาจริงๆแล้วเราก็ต้องมองในมุมนี้ว่าอะโอเคกดนี้อาจจะเอื้ออาจจะเป็นผลดีกับทีมที่มีเงินแต่มองในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะมีเรื่องของสัญญานักเตะที่ผมบอกไปนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องทั้งเรื่องของสัญญาแล้วก็เรื่องของ เ,เรื่องของโคต้าในการเปลี่ยนเคลียร์แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่าบางข่าวที่เราได้ติดตามกันมาบ้างนะครับตลาดซื้อขายนักเตะจะเริ่มลงชื่อกันได้คือ28ธันวาคมนี้นะครับจะถามว่าโอ้โหอีกเดือนกว่าๆ2เดือนเนี่ยเอาจริงๆแล้วช่วงเวลาของการที่เขาจะเริ่มเจรจารคือช่วงนี้แหละครับแล้วมีหลายต่อหลายคนที่เริ่มต้นคุยกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมเปิดไปที่บุยรัมก่อนแล้วกันโอเคถึงแม้หลายๆคนบอกว่าโ้เฮียอย่าไปบุยรัมเยอะเลย เปิดที่บุยรามเพราะว่า1คือบุยรามเป็น1ในทีมที่มีข่าวต่อการโล่นักเตะเยอะที่สุดผมงช้คำนี้อันนี้คือทีมแรกบุรยรม United, มามยูไนเต็ดมี3นักเตะนี้ที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวเรื่องของสัญญานะครับซ้ายบนนี่คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะน่าจะชื่ออะไรวันนี้ฮิลลี่เฮนริกเนี่คือนักเตะจาก บราซิลนะครับเซียบราซิลแล้วก็ดูเหมือนกับว,ว่านี่จะเป็นนักเตะใหม่ที่เอริกสันเดกามาเป็นคนเลือกมาเหมือนเดิมครับข่าวลือมักจะมาจากการที่เจ้าตัวกดไลค์อินสตาแกรมทั้งกามาทั้งบุยรัมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมอันนี้เป็นสัญญาณที่ปกติมักจะเห็นกันอีกหนึ่งนักเตะไทยที่อยู่ในรูปข้างล่างนั่นคือจตุรพัฒน์สัจธรรมนี่เป็นแบ็กซ้ายที่บุยรัมสนใจตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่สม,มุทรปราการ แล้วก็ทางด้าน5เหลือก็ปล่อยให้สมุดรปราการยืมไปในระยะเวลา6เดือนและ6เดือนนี้ก็ไม่สามารถแย่งตําแหน่งตัวจริงได้เลยนะครับก็กลายเป็นว่าจ,จาทตุรพัชรธรรมกำลังจะหมดสัญญายืมตัวกับสมุดรปราการและกําลังจะมาเป็นแข้งใหม่กับบุยลำนี่คือหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเพราะว่าเจ้าตัวก็กดไลค์อินสตาแกรมรวมถึงว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูในตําแหน่งแบ็คซ้าของบุรัมยูเนเต็ดเนี่ย ถ้าถัดจากสัจลักษ์แล้วไปพี่มิ้งกรกฎเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยผลงานด้วยความสดด้วยอะไรหลายๆอย่างพี่มิ้งกรกฎอาจจะไม่สามารถดึงฟอร์มนั้นกลับไว้ได้นะครับ่วนขวาบนเควินอินเกรโซปัจจุบันเป็นนักเตะกับบิร,รัมยูเนเตดนะครับแต่หลังจากสิ้นสุดสัญญา30พฤศจิกายนดูแล้วเจ้าตัวน่าจะไม่ต่อสัญญาถามว่าหลายต่อหลายที่อาจจะมองว่าเจ้าตัวไม่สนใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเควินอินเกรโซยังสามารถเป็นนักเตะ ตัวจริงให้กับสโมสรอื่นๆในไทยลีกได้อางจิงดูอย่างปาตินโยก็ยังเป็นเป็นแข้งหลักของราชบุรีได้แล้วก็ส่วนตัวผมผมเชื่อให้อินเกรโซไปอยู่ราชบุรีเหมือนกันนะเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ดูลงตัวมากๆนะครับแล้วก็เท่าที่ได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับครินอินเกรโซเนี่ยอางจิงอะเรามองจากผลงานของเขาเ,เวลาในการที่ได้รับในการลงเล่นมันน้อยเนี่ยรวมถึงเขาอาจจะไม่ได้อยอมรับไม่เป็นแข้งหลักของวีรมัมก็ไม่แปลกใจทําไมถึง ไม่ต่อสัญญาเจ้าตัวก็คงไม่ได้แฮปปี้กันในสานะตอนนี้นะครับไปดูเรื่องราวของราชบุรีด้วยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งทีนะครับราชบุรีเนี่ยมีข่าวตอนนี้คือทั้งยานิคโบลีมีทั้งข่าวทั้งตีเฟนลองจิวแล้วก็คาราบูเอถามว่าทำไม3คนนี้ราชบุรีถึงไม่รังไว้พูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับว่า3คนนี้ประสบความสำเร็จกับราชบุรีทุกอย่างดูลงตัวครับแต่ในเรื่องของวิถีของฟุตบอลเนี่ย เมื่อยานิคโบรีประสบความสำเร็จกับราชบุรีทั้ง3คนแหละฮะยอมรับเลยว่าเป็นตัวหลักของราชบุรีแล้วก็เป็นตัวหลักของไทยลีกแล้วพอโมสัญญาเจ้าตัวต้องการค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ราชบุรีมีเพดานค่าเหนื่อยที่จํากัดเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถรั้งตัวทั้ง3คนไว้ได้ด้วยเรื่องของเม็ดเงินมันเลยจึงมีข่าวในการเป็นโดมิโนย้ายเข้าอีดนตรีกันยานิคโบรีมีข่าวกับการท่าเรือเพราะเพดานค่าเหนื่อยของท่าเรือสามารถให้สูงกว่าราชบุรีได้ ไม่สามารถลังเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสไว้เพราะว่าด้วยเพดานค่าเหนื่อยของท่าเรือกับตัวเลขที่เฮเบอร์ตี้ต้องการก็ไม่สามารถให้ได้จนทําให้เฮเบอร์ตี้ไปมีข่าวกับทรูแบงก์คอกโอเคทรูแบงคอกอาจจะมองว่าฉันอาจจะจ่ายได้มากกว่าท่าเรือหรือเปล่าแล้วเฮเบอร์ตี้อาจจะแฮปปี้กับตัวเลขที่มากขึ้นหรือเปล่ามันเลยมันเลยเป็นการย้ายซับซ้อนแบบนี้เพราะหนึ่งเลยคือเรื่องของเงินครับทีนี้เนี่ยออนอกจากราชบุรีนอกจาก ทรูแบงคอกนอกจากบุรีรัมแล้วผมจะให้ทุกคนได้เห็นภาพใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับไปดูที่ไปมองเป็นตารางคะแนนเลยถามว่าตอนนี้เรื่องของนักเตะต่างชาติมันมีหลายทีมากเราเจาะไปอย่างรวดเร็วทีละท,ท,ทีมีจีพียูผมว่าน่าจะจบละในเรื่องของนักเตะต่างชาติอย่างเดียวโกู้รยซานโตแล้วก็นักเตะไทยอย่างพี่มุ้ยชูวสินแดงดาถามว่าตอนนี้พี่มุ้ยอาจจะไม่ได้เซนแต่ได้ยินมาว่าทางมีเดียของ BGPU คิดแล้วครับ คิดล่วงหน้าไปถึงเรื่องของการที่ฉันจะเปิดตัวดิโอโก้หลุยซานโตอย่างไงดูว่าจะเปิดตัวพี่มุ้ยจุริสินแดงดายอย่างไรอยากให้ทุกคนติดตามเท่าที่ได้ยีไอเดียเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆนะครับการท่าเรือเอฟซีตอนนี้วันนวันที่อัดเนลสันบุริยากลับมาลงเล่นในช้างเอฟเอคัพแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าด้วยการที่ชื่อของเจ้าตัวเนี่ย ยังถูกใส่ไว้ในไทลีกนัดที่เหลืออยู่อาจจะได้เห็นเนลสันโบนิยานะครับส่วนเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสน่าจะไม่ได้ไปต่อกับการท่าเรือแล้วเพราะถึงขนาดที่การท่าเรือตัดสินใจตัดชื่อของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสออกจากการลุยฟุตบอลถ้วยเนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชัดเจนที่สุดของการท่าเรือว่าไม่สามารถคุยเรื่องสัญญาลงตัวได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยผมว่าอาจจะได้เห็นดาบิดโรเชล่ากลับมามีรายชื่อไม่ว่า ถ้วยใดถ้วยหนึ่งและบวกกับว่า,วาต้องมีกองหน้าคนใหม่มาแทนที่เฮร์ตี้เฟอร์นเดสถามว่าชื่อหนึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก็คือยานิกโบลลีนั่นเองนะครับ่วน สิงเชียงรายยูเนเต็ดผมเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเลกที่2นะครับเพราะว่าดูจากจาจ้าและการต่อสัญญาบิลแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะลงตัวหรือไม่เช่นนั้นก็คือรอให้แต่งตั้งโค้ชคนใหม่กับสิงห์งเชียงรายที่ตอนนี้มีข่าวทั้งบันโดวิชและมีข่าวทั้งมา n o โนโพกิงนะครับราชบุรีนี่อาจจะหนักหน่อยอาจจะเป็นข่าวที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับแฟนราชบุรีก็คือการมีข่าวในการปล่อยตัวนังแต่ถึง3คนเนี่ย แน่นอนว่าในวงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยการเปลี่ยนตัวขนาดนี้โดยที่ไม่สามารถรั้งนักเตะที่ประสบความสำเร็จกับทีมได้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าสั่นของทีมอยู่แล้วหลังจากเลกสองเลกแรกจบเริ่มต้นเลกสองเชื่อเลยว่าราชสุริจะไม่สามารถโคงฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ได้แน่ๆต้องใช้เวลาในการปรับปรุงหน่อยนะฮะวนบุรีน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสุพรรณบุรี FC ก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุโข,ขไทยมีข่าวเรื่องของการที่จะปล่อยเอวันโดเปาลิสตาไปแล้วก็ เอากองหลังต่างชาติมาแทนที่ในโฮตาตรงนี้นะครับเ c g เมืองทองดูทรงแล้วโอ้โหถ้า2นัดที่ผ่านมาใช้ต่างชาติได้อย่างคุ้มแบบนี้น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทรูแบงคอกดีกว่าทูแบงคอกหลังจากที่โค้ชแบนเข้ามาเนี่ยตอนนี้แน่นอนว่าหนึ่งในโฮตาที่คงไม่มีอนาคตแล้วจริงๆคือเบนโนมเบนเนอร์มาลอสวันเดอร์หลุยเองเอเวอร์ตันเองและโฮโซไกผมเชื่อว่ายังคงเป็นหนึ่งในคีย์เพลเยอร์ของท e ูแบงคอก หนึ่งคนที่จะมาแทนตอนนี้มีข่าวกับเฮเบอร์ตี้เฟิร์นเดสเห็นมีลือไกลๆมีลองจิวและก็ลือไกลกว่านั้นคือลูเคียนเอาไม่ได้อยู่ดีใครไปเอาลูเคียนขุดมาซึ่งประสบความสำเร็จในไทยลีกมากนะครับแล้วก็ไปเล่นในในเจลลีกดูซิว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หนึ่งในสามคนนี้นะครับอโปลิสเซโรโปรลิเป็นดครับโปลิเซโลเองเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อาการหนักด้วยฟอร์มเนัดเองไม่สามารถ หาชัยชนะได้ตอนที่ไม่มีต่างชาติฟอร์มดีกว่าตอนไม่อตอนอตอนที่ไม่มีต่างชาติฟอร์มดีกว่าตอนที่มีต่างชาติครบๆอีกซูมาเล่เกรกูล่าบาร์เบลมาร์แลนด,ดี้พอมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ลงตัวอาจต้องรอดูว่าเทโลจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงผมว่ามันขึ้นอยู่กับโคชอ้นมากกว่าถ้ายังเป็นโคชอ้นอยู่ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสมุป,ปาการเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนก็คือทางด้านของซากาอิ e, ที่เป็นโคตา้า ญี่ปุ่นนะครับก็จะเปลี่ยนออกไปน่าจะเก็บทางด้านของยูโตโอนะไว้นะครับแปลว่าตอนนี้มีทั้งยูโตเป็นเอเชียนะครับอาเซียนก็มีอีส t วานมามูธนะครับแล้วก็ต่างชาติตอนนี้มีบาโลสทาเดลีน่าจะถูกโยกไปเล่นวิงน่าไปไปเล่นปิกปิกซ้ายนะครับแล้วก็อาริซาริฟอวิดหนึ่งตัวที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้เตงแต,ง,แตงเลยมีเอวันโดปาลิสตาและอีกหนึ่งชื่อที่สุดปราการสนใจมาตลอดคือเดนิส มูริโล,ล,โลเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับบุยลำมยูไนเต็ดเชื่อถอะครับอันนี้ชุดใหญ่แน่นอนมากกว่าหนึ่งแน่ๆเชโปวิดเนี่ยอย่าว่าแต่กาม่มาเลยฮะครับใครก็ไม่เอาะฮะทรงนี้ไม่น่าเวิร์กเชโปวิดนะครับอักบายอิสมาตุลเยฟและก็กีดี้คานย,ยุ รวมถึงเคลิชเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมี2-3ถึง3คนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงในในช่วงสิ้นปีนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนข่าวหรือเรื่องของกาม่าว่าจะไม่สามารถได้อยู่ต่อถ้าไม่พา T ีบ c l นี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องจริงว่ะคือจะให้ใครมาคุมแล้วได้ไป ACL นี่มันยากนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากาาเนี่ยยังคงคุมทีมต่อในช่วงเล็กที่2นะฮะส่วนประจวบ ประจวบก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะเอากองหลังตัวเดิมกลับมานะครับผมแล้วก็นครราชสีมาตราดแล้วก็ระยองก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะด้วยเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่นะฮะอันนี้ผมมาอัปเดตกันประมาณนี้ถามว่านี่ไม่ใช่วงในหรือข่าวลือใดๆนะครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังมาจากพี่ๆในวงการบ้านแล้วก็จากการวิเคราะห์ในส่วนตัวด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวของการย้ายตัวรอติดตามกันให้ดี ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับทุกสื่อแหกโค้งกันมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใีขึ้นอยู่กับการพูดคุยเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถจบได้นะครับก็เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะเขาเรียกว่าเต็มอิ่มกับกับเรื่องของการย้ายตัวเอาเป็นว่าฝากเว็บไซต์บอลไทย i com ไปด้วยแล้วกันนะครับผมรวมถึงแอปพลิเคชันใครที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงฝากเสื้อด้วยนะครับผมใครที่อยากจะหาเสื้อสวยๆสักตัวหนึ่ง จาก TD BT merge ก็ไปที่แฟนเพจ Facebook TD BT ตูดูบอลไทยฮะแล้วก็ merge M E R C H merchandise นะครับผมก็เป็นเสือ้อ collection c o l l e c t ใหม่ที่อยากจะส่งต่อถึงแฟนรายการทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะอา้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าความเห็น่วนตูวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ